จะไม่ทนมึงแล้วเว้ยครับตอนนี้เราก็มาย่างปลาย่างที่ได้มาจากบ่อกุหลาบนะครับตามสไตล์เอิร์ธเดย์นะครับเราก็อยู่ท่ามกลางฝนตกนะครับกับเพื่อนที่ไร้สาระหนึ่งคนนะครับโอเคปลาย่างสไตล์เอิร์ธเดย์นะครับเฮ้ย มันร้อนอยู่แล้วมึงเอาควันมาใส่นะมันได้กินมันกินได้เนี่ยลอกเกล็ดออกก็กินได้แล้วกินเลยนี่ไงกินให้ดูเนี่ยหมดนุ่นเต็มที่ยังไม่สุกเลยสุกไม่สุกอะไรหรอเนื้ออย่างนี้ไม่สุกเธอนี่นี่มันยังใสตรงนี้นี่เนี่ยหวานเนื้อมันสดปลามันสดกินไปเถอะพรุ่งนี้จะได้ลาอร่อยจริงสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์อีกครั้งนะครับในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ผู้ชายทำกันนะครับวันนี้ผมไม่อยู่ที่บ่อกุหลาบนะครับซึ่งบ่อนี้ปกติจะเป็นบ่อที่ไว้แข่งตกปลาสวายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเพื่อจะมาหาปลาเล็กนะครับแล้วทำไมถึงมาบ่อนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวว่าก็เพราะเขาตกปลาสวายกันนะครับซึ่งจริงแล้วปลานิลเขาก็มีก็เลยอาจจะมีปลานิลตัวใหญ่ซึ่งผมอาจจะมาลองดูนะครับว่าปลานิลเขาจะตัวใหญ่หรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าชุดหน้าจะขาดสักกี่เส้นนะครับพอดูจากสภาพปลาฮุบแล้วไปลองดูดีกว่าไหนๆก็มาแล้วครับสภาพบ่อกุหลาบนะครับก็ลักษณะบ่อกว้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วคือบ่อที่เขาไว้แข่งตกปลาสวายกันนะครับโชคดีไปที่เราไม่ตกปลาสวายครับมันไม่หนุกกับพี่ปลาสวายปลาสวายไม่หนุกแล้วไปคนทดลองเขาอาจจะสนุกเขาไงพี่มันไม่สนุกผมไงมันห้ามรสนิยมกันไม่ได้พี่พี่บอกพี่ตกปลาสวายไม่สนุกเขาเป็นจับตกยันปลาบึกโย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 นี่ครับบอกแล้วปลาเข้าแล้วปลานิลไซส์โล1เห็นจะได้ครับพี่อะไรเข้าไปอะพี่ไอ้ตรงเมื่อกี้พี่ไม่ผ่อนมันปลามันไปพี่ผ่อนครับไม่มีครับไม่มีครับไม่ใช่ครับมันต้องร้อนผมอยากเห็นปลาตัวบินได้พอปลามันกำลังพี่ดึงสวนเนี่ยมันจะหักตรงนี้แหละที่พี่ดาหักอย่างเงี้ยไม่ได้ครับคนนี้เขาไม่ใช่เนี่ยที่พี่ดาตกหักท่าเนี้ยบอกให้ฟังถ้าคันไม่ทนมือทนตีนะหักครับคนนี้ไม่ใช่ครับคนนี้ปลาเขาได้ยินไหมปลาทุกตัวต้องบินได้ก็ปลาวิ่งเนี่ยปลาวิ่งเนี่ยมันไปแล้วเราไม่ไปเงี้ยเราสวนไม่หักพี่ดาหักท่านี้แหละปลาทุกตัวต้องบินได้ ไม่เอาผ้าไปโยนไว้หัวเต่าพี่แล้วใช่ไม่มีไม่จริงๆอ่ะที่วางคันก็มีนะแต่เกลียดออกมาไม่ใช่เดี๋ยวมันกระเทาะมันเป็นรอยก็ชักออกมาดิไม่เป็นไรหรอกเราไม่ถ่ายทั้งหมดทั้งร้อยใช่ไหมเห็นป่ะอดทนนิดเดียวมันก็ได้แล้วเห็นป่ะต้องอดทนรอไปใช่ไหมเราไม่อดทนนะครับวันนี้ครับกับการมาหาของเล็กในบ่อปลาใหญ่นะครับเจ้าของเล็กในบ่อปลาใหญ่มันมีอ้วนทุกตัวเลยยัดเคขี้ก่อนก็ได้ก็ไซโลขีดไซโลขีดนะครับได้อยู่
วยตอนนี้ปากบนตลอดครับปากบนตลอดแต่ผมว่าผมเปลี่ยนคันดีกว่าเพราะว่าคันนี้รู้สึกบันโดว์แล้วอ่อยปากครับนี่จะเปลี่ยนคันโอ้โหอ่อยใหม่ครับสำหรับบอกกุหลาบนะครับก็ใคร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 หวายหวายใครใครบึกบึกนะครับแต่ผมใครนินผมก็จะตกแต่นินนะครับไหนดูไซส์ทีจริงๆบ่อนี้เป็นบ่อปลาบึกนะครับบ่อไอ้ปอบตกปลาสวายแข็งนะครับแต่ว่าครับแล้ววันนี้คงต้องขอขอบคุณพี่ยุ่งด้วยนะครับที่มอบทุ่นดอกนี้มาให้ใช้นะครับรู้สึกว่ามันจะกินตะกั่วน้อยมากเลยครับดูจากตะกั่วลูกหมุนของผมนะครับเป็นลูกหมุนก้านยาวนะครับพันตะกั่วไปแค่2รอบเองทุ่นดอกอ้อดอกนี้ถือว่าไม่กินตะกั่วเลยครับถามเราว่าปลากินหรือเปล่ามันก็กินลูกไม้ไม่บอกผมที่ผมได้ซื้อมาให้ดีอะไรนี่ตรงนี้ครับตอบสิครับว้ายตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เป็นไซส์เล็กนะครับนี่ก็ไม่เรียกปลาเรียกลูกปลาแล้วทีกูคืนมาโอ้โหกินไซส์นี้ดีที่ดับเครื่องทันทำไมเจ้านี่ยิ่งตกยิ่งใหญ่ยกซื้อบ่าให้ดูผมยกคันซื้อบ่าให้ดูนี่เงียบกินเลยดีกว่าป่ะนะโน่นไปเล่นโน่นรหัสน้ำนั่นไปนะนี่เงียบไปเล่นรหัสน้ำนั่นไปตรงนึงนะเนี่ยการสันนิษฐานได้ว่าปั้นจะแน่นเกินไปติดแล้วติดต่อเสียแล้วอย่าดึงจับปลายแล้วดึงอย่าไปจับกินจริงจริงเหรอเนี่ยกินจริงเหรอเนี่ยกูจะไม่ทนมึงแล้วเว้ยมึงคิดกูจะไม่ทนแล้วโดนเลยเพราะว่าอะไรป่ะยังไงเราก็เสียตังค์นะเราให้เพื่อนเรากินดีกว่าเราให้เพื่อนเรากินดีกว่าครับสำหรับวันนี้ Earth Day คงต้องลาไปก่อนกับปลาดูไซโลจากบอกบุหลาบนะครับวันนี้เราคงต้องปิ้นกินกันซะแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ